คุณชายสบายสบายสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องต้นหนาดหรือใบหนาดที่เรารู้จักกันดีนะครับในสังคมบ้านเรานะครับส่วนใหญ่จะคิดว่าใบหนาดเนี่ยใช้ป้องกันพูดผีและสิ่งอันตรายที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับผมใบหนาดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เราบางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็ลักษณะต้นของใบหนาดนะครับมีลักษณะเป็นรูปวงรีนะครับผมใบทั้งสองด้านจะมีขนละเอียดนะครับคล้ายๆเส้นไหมเลยนะครับถ้าเราได้จับใบแล้วนะครับสรรพคุณนะครับที่เรานั่นกันนะครับผมใบส่วนใหญ่จะใช้ใบนะครับเพราะมีกลิ่นหอมนะครับผมมีรสเมาร้อนนะครับแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อได้นะครับอีกอย่างนะครับใช้เป็นยาห้ามเลือดทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับผมแก้ไขข้ออักเสบนะครับเป็นยาบำรุงหนังคอดก็ได้แก้ไข้ลดความดันโลหิตนะครับระงับประสาทขับพยาธินะครับผมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อนะครับผมแก้ปวดท้องขับเหงื่อขับลมขับเสมหะแก้มุดกิดได้นะครับใบแล้วก็ยอดอ่อนเนี่ยกันแล้วก็ให้เป็นไอ้น้ำนะครับใช้ในการทำพิมพ์เสนได้นะครับผมก็ทำเป็นยากินยาแก้ปวดท้องนะครับแก้ท้องร่วงนะครับได้หมดเลยนะครับผมปวดหลังปวดเอวปวดข้อนะครับแก้กากเกลื้อนได้หมดนะครับใบสดเนี่ยใช้หั่นเป็นฝอยนะครับผมแล้วก็ตากแดดให้พอหมาดๆนะฮะแล้วก็เอามามวนนะครับมวนแล้วก็สูบแก้ที่แก้ได้ก็คือแก้ระบบหายใจเรานะครับระบบภูมิแพ้นะครับแก้ลิสิตดวงจมูกนะครับแก้หนองในโพรงจมูกอะไรเงี้ยหรือว่าโพรงจมูกอักเสบเนี่ยช่วยได้หมดเลยนะครับอีกอย่างนะครับใช้บำรุงผิวหนังได้ด้วยนะครับผมทำให้ความดันโลหิตต่ำนะครับขยายเส้นเลือดขับปัสสาวะนะครับใช้เฉพาะตอนมีอาการนะครับเป็นยาพื้นบ้านนะครับผมใช้ใบผสมกับต้นข่อยแก่นก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยครับพิมพ์เสนกระบูนนะครับมวนใบตองนะครับใช้ใบตองนะครับผมรักษาโรคหอบหืดนะครับอย่างที่พูดไปในข้างต้นนะครับผมในประเทศเรานี่นะครับแพทย์แผนไทยนะครับใช้ใบหนาดเป็นยาสมุนไพรนะครับผมมีสรรพคุณหลายอย่างอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับก็สรรพคุณต่างๆที่เรามีก็จะมีอยู่หลากหลายเยอะแยะนะครับมากมายผมก็ยกมาให้รู้กันได้ประมาณนี้นะครับสรรพคุณเราหาได้กันตามบ้านนะครับผมขอบคุณสมุนไพรไทยขอบคุณครับ